พระสงฆ์ในเมืองมหานครใหญ่นี้บางท่านเป็นพระปฏิบัติเช่นเดียวกับพระอรัญญาวาสีหรือพระป่าคือมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมให้ถึงพร้อมด้วยพระนิพพานการครองตนเป็นเพศบรรพชิตของเหล่าพระภิกษุสงฆ์ในเมืองนี้มีปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรมอยู่มากเนื่องด้วยใกล้สถานการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังมีแหล่งค้นคว้าศึกษาข้อมูลต่างๆอีกมากมายวัดปฏิบัติและปฏิปทาของพระสงฆ์ในเมืองนี้จึงนับได้ว่ามีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้านซึ่งพระในต่างจังหวัดที่ยังห่างไกลยังขาดแคลนอยู่อย่างไรก็ตามปัจจัยแห่งความสมบูรณ์นั้นจะนำพาให้พระสงฆ์ทั้งหลายดำเนินวิถีทางไปในทางที่ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตนเองทั้งสิ้นพระสงฆ์ในเมืองหลวงที่เป็นพระนักปฏิบัติถึงพร้อมด้วยสุปฏิปันโนมีอยู่มากมายหลายรูปด้วยกันแต่ที่จะขอนำเสนอในตอนนี้คือพระมหาชวนมลิพันธ์หรือที่ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนรู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโอภาสีแห่งอาสมบางมดเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังพระคาถาที่กล่าวถึงนี้บรรดาพุทธบริษัทน้อยคนนักที่จะได้ยินแล้วจะตอบปฏิเสธว่าไม่รู้จักหรือไม่เคยรับรู้หรือได้ยินมาก่อนว่าพระคาถาอันเป็นมงคลที่กล่าวถึงนี้เป็นของหลวงพ่อโอภาสีที่ท่านได้พิมพ์เป็นแผ่นกระดาษเล็กๆแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทั้งนี้เพื่อมีไว้ปกป้องคุ้มครองตนเองและขจัดทุกภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักแม้ผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหมดหนทางที่จะเยียวยารักษาได้ก็อธิษฐานจิตบูชาพระคาถานี้พร้อมกับนำแผ่นกระดาษที่หลวงพ่อพิมพ์แจกนี้ไปเผาละลายน้ำใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์รักษาอาการป่วยไข้ให้หายมาแล้วอย่างมากมายเกินสุดจะพรรณนาหลวงพ่อโอภาสีนามเดิมของท่านคือพระมหาชวนมลิพันธ์เกิดที่บ้านตรอกไฟฟ้าอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นบุตรของนายมิตรและนางล้วนมลิพันธ์เมื่อวัยเด็กอายุได้5ขวบบิดานำมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระกับท่านสมภารวัดใต้ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านในอำเภอปากพนังเพื่ออยู่รับใช้พระและศึกษาเล่าเรียนหนังสือเด็กชายชวนมลิพันธ์อาศัยอยู่ที่วัดใต้ได้ไม่นานนักก็ย้ายมาอยู่ที่วัดโพซึ่งเป็นวัดอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาเล่าเรียนหนังสือต่อโดยได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดปากพนังจนจบชั้นประถมจากนั้นก็ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนประจำจังหวัดจนจบชั้นม.8ในสมัยนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะนำบุตรหลานมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระเพ
พื่อจะได้มีโอกาสทางการศึกษาที่พึงจะมีและหาได้โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ปกครองและเป็นครูอาจารย์คอยสั่งสอนให้เด็กชายชวนได้อยู่อาศัยเป็นลูกศิษย์พระที่วัดโพอยู่หลายปีเติบโตขึ้นมาด้วยข้าวก้นบาตรและศึกษาหาความรู้จนจบม.8เมื่อพอรู้ความได้แล้วบิดามารดาของท่านก็อนุญาตให้เด็กชายชวนบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพอันเป็นวัดที่ท่านอาศัยอยู่และเจริญเติบโตขึ้นมาระหว่างที่บวชเป็นสามเณรและจำพรรษาอยู่ที่วัดโพแห่งนี้ท่านได้มีโอกาสเข้าเรียนพระปริยัติธรรมชั้นต้นด้วยเป็นเนื้อนาบุญอันจะเกิดขึ้นในภายหน้าที่สามเณรชวนจะได้เป็นธรรมทายาทแห่งพระพุทธศาสนาในภายหน้าจึงส่งผลให้สามเณรชวนมีความสนอกสนใจในพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากซึ่งเป็นมูลเหตุที่ทำให้ท่านเข้ารับการศึกษาทางพระปริยัติธรรมในชั้นสูงขึ้นตามลำดับจากสำเร็จนักธรรมตรีนักธรรมโทและนักธรรมเอกความสนใจใฝ่เรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนาของสามเณรชวนก็นับวันเจริญสูงขึ้นในเวลานั้นทางภาคใต้ของประเทศยังไม่มีสำนักเรียนพระพุทธศาสนาในระดับสูงสามเณรชวนได้รับการชี้แนะจากสมภารเจ้าอาวาสวัดให้เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีหนังสือฝากตัวให้มาอยู่จำพรรษาและเล่าเรียนพระปริยัติธรรมต่อที่วัดบวรนิเวศวิหารสามเณรชวนมีความรู้สึกยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งท่านจึงเก็บสัมภาระที่มีอยู่และเข้ากราบลาสมภารเจ้าวัดแล้วมุ่งหน้าไปยังท่าเรือปากพนังลงเรือมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครทันทีเมื่อถึงกรุงเทพแล้วท่านได้เดินทางไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและอยู่จำพรรษาเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงโดยเริ่มจากปริญญา1ขึ้นไปต่อมาเมื่ออายุท่านครบการอุปสมบทจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่วัดบวรนิเวศวิหารนี้พระภิกษุชวนมลิพันธ์ท่านเป็นผู้ใฝ่เรียนทางธรรมอย่างยิ่งท่านเรียนจนจบปริญญา8ประโยคมีความรู้แตกฉานในภาษาบาลีสันสกฤตมคตภาษาอังกฤษและภาษาฮินดูกล่าวได้ว่ามีความชำนาญจัดเจนทุกภาษานับว่าเป็นยอดนักปราชญ์ในยุครัตนโกสินทร์อีกรูปหนึ่งท่านเคยพูดอยู่เสมอว่าความตั้งใจของเรามิใช่จะจำกัดอยู่แค่การศึกษาพระอภิธรรมเท่านั้นความจริงแล้วเราปรารถนาสิ่งที่สูงสุดคือพระอรหันตภูมิและความหมดสิ้นในอาสวะทั้งหลาย
ระมหาชวนมลิพันธ์ปริยัติ8ประโยคได้หยุดการศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมไว้เพียงเท่านี้ด้วยในระหว่างนั้นท่านมีความสนใจในทางกรรมฐานวิปัสสนาธุระท่านมหาชวนได้ปฏิบัติตนทางกรรมฐานอย่างอุกฤษจริงจังท่านออกเดินทางจาริกแสวงบุญทุดงปักกรดไปในที่ต่างๆเพื่อหาความวิเวกด้วยในสมัยก่อนโน้นสภาพบ้านเมืองส่วนใหญ่จะเป็นป่าซะส่วนมากท่านเดินทุดงควัตเจริญกรรมฐานไปในที่แห่งใดบ้างนั้นมิได้ระบุไว้เป็นที่แน่ชัดท่านตั้งใจว่าขอกำจัดพญามารและเสนามารน้อยใหญ่ที่คอยมารบร้าวจิตใจให้ราบคาบสิ้นไปเท่านั้นการเดินทางทุดงของพระมหาชวนอาศัยการดำเนินชีวิตด้วยหลักการอันดับแรกคือเอกาสนิกังคะหมายความว่ากินข้าวเวลาเดียวอันดับ2เตจีวริกังคะใช้ผ้า3ผืนฉันแต่น้อยทำความเพียรให้มากขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไม่คำนึงถึงลาภสักการะยศถาบรรดาศักดิ์ท่านขจัดออกจากจิตใจได้อย่างหมดสิ้นระหว่างการเดินทางทุดงนั้นท่านได้พบกับหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาหลวงพ่อกบได้แนะนำพระมหาชวนให้รู้จักการทำสมาธิโดยการตั้งกสิณเตโชคือกสิณไฟบูชาเพลิงเพื่อให้เพลิงนั้นเผาไหม้กิเลสในใจให้หมดสิ้นพระมหาชวนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อกบด้วยการทำเตโชกสิณและบูชาเพลิงเหมือนหลวงพ่อกบรวมทั้งการปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อกบเมื่อการทุดงจบสิ้นท่านเดินทางกลับมาอยู่จำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารพระมหาชวนเมื่อปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์แล้วท่านจะอยู่แต่ในห้องภาวนาเตโชกสิณทั้งวันทั้งคืนด้วยการใช้แสงไฟจากแสงเทียนเท่านั้นพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่กุฏิใกล้เคียงเมื่อแลเห็นวัดปฏิบัติของพระมหาชวนต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์พระมหาชวนต่างๆนานาบ้างก็ว่าท่านเสียสติไปแล้วบ้างแต่พระมหาชวนท่านกลับนิ่งเฉยไม่ได้ใหญ่ดีในคำของพระสงฆ์เหล่านั้นแต่ท่านกลับบอกว่ามหาชวนนั้นตายไปแล้วบัดนี้เหลือแต่เราโอภาสีผู้ไม่เพียงปรารถนาจะศึกษาอภิธรรมเท่านั้นแต่ยังมีความปรารถนาในความหมดสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายหลังจากนั้นท่านได้ออกทุดงอีกครั้งการทุดงในครั้งนี้ท่านเดินทางไปจนถึงวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการและได้ปักกรดจำวัดอยู่ที่นั่นต่อมาจึงได้รับนิมนต์ให้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดพิชัยญาติธนบุรีในระยะนี้ชื่อเสียงของหลวงพ่อโอภาสีได้ขจรขจายไปอย่างกว้างขวางขึ้นมีประชาชนเดินทางไปนมัสการท่านพร้อมถวายสิ่งของต่างๆเมื่อท่านรับแล้วก็นำข้าวของเหล่านั้นเข้ากองไฟเผาจนหมดแม้แต่แก้วแหวนเงินทองเมื่อมีผู้คนถวายท่านท่านก็ทุบแล้วโยนเข้ากองไฟเผาจนหมดสิ้น
หลวงพ่อโอภาสีท่านเป็นภิกษุอีกองค์หนึ่งที่มีพฤติกรรมแนวทางปฏิบัติออกจะพิสดารไปสักหน่อยคือท่านได้รับของที่บรรดาลูกศิษย์หรือญาติโยมนำมาถวายท่านก็จะโยนเข้ากองไฟจนหมดบุคคลส่วนมากเข้าใจว่าหลวงพ่อโอภาสีท่านถือลัทธิบูชาเพลิงและท่านเป็นสงฆ์ที่คงยาโลกีมากกว่าจะมียาโลกุตระนั่นเป็นความเข้าใจโดยอาการภายนอกเมื่อได้เห็นได้รู้จากปากต่อปากคำต่อคำซึ่งในจิตใจของท่านส่วนลึกก้นบึ้งนั้นไม่มีใครรู้ได้เลยการกระทำของท่านหลวงพ่อโอภาสีนั้นเป็นลักษณะที่ไม่ติดไม่ยึดถืออะไรเลยเป็นสิ่งที่น่าจะพิจารณาให้ท่องแท้เช่นเดียวกันกับหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านที่มีอุบายในการปฏิบัติตนอีกรูปแบบหนึ่งหลวงพ่อโอภาสีท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งที่มีความอัศจรรย์ในอำนาจจิตคือมีฤทธิ์ทางใจเรียกว่ามโนยิทธิและเจโตปริยญาณอันยอดเยี่ยมแม้เราจะพิจารณาให้เป็นธรรมแล้วการที่หลวงพ่อโอภาสีปฏิบัติสมาธินั่งอยู่อย่างสงบโดยข้างหน้ามีกองเพลิงลุกโชนอยู่นั้นถ้าท่านได้รับสิ่งใดที่นำมาถวายท่านก็หยิบใส่กองไฟนั้นคนที่นำมาถวายแทบเสียกำลังใจเพราะรู้เท่าไม่ถึงการความจริงแล้วท่านกำลังพิจารณาประกอบด้วยเหตุผลในธรรมะอยู่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ปกติแล้วไฟนั้นก็เหมือนกิเลสไม่ว่าอะไรที่เข้าไปสุมอยู่กับไฟจะมีอะไรมาต้านทานความร้อนนั้นได้นอกเสียจากต้องไหม้ไฟเป็นเท่าฐานไปจนหมดสิ้นกิเลสมารก็เช่นเดียวกันมันจะเผาผลาญบุคคลที่มีกิเลสหนาแน่นทั้งภายในและภายนอกให้เร่าร้อนวุ่นวายยังไม่มีความสงบจบสิ้นมันจะเผาให้หมอดไหม้ไปจนกว่าจะตายหรือเป็นเท่าฐานนั่นแหละมันจึงจะหยุดแต่เมื่อเกิดใหม่มันก็มาเผาเราอีกเพราะไม่รู้จักความดับเสียซึ่งไฟอันเร่าร้อนนั้นสำหรับมนุษย์แล้วจิตใจถูกเผาผลาญด้วยไฟให้เราร้อนด้วยจิตดวงใจไม่วายเว้นจะหนักหนากว่าไฟสามกองนี้ก็เห็นจะไม่มีคือไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะอวิชชาความโง่ที่ปิดบังปัญญาและนี่เป็นไฟกิเลสอันร้ายแรงที่สุดเป็นอุปสรรคขวางกั้นคุณงามความดีทำให้จิตใจมืดมนหลวงพ่อโอภาสีหรือท่านมหาชวนท่านก็มีเจตนาแสดงความหมายให้ทุกคนพิจารณาด้วยปัญญาดังที่ว่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาพระองค์ทรงตรัสสอนแก่มนุษย์ให้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมเมื่อจิตใจเรามีกำลังคือสมาธิแล้วความรู้แจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย
พระพุทธเจ้าทรงตรัสอีกว่าธรรมที่พระพุทธองค์ทรงนำมาสั่งสอนนั้นอุปมาเหมือนใบไม้ในป่าเพียงกำมือเดียวหมายความว่าความจริงแล้วธรรมคำสั่งสอนยังมีอีกมากนักถ้าเราจะพิจารณากันปฏิบัติด้วยสติปัญญาก็ย่อมเกิดนิพพานเช่นเดียวกันเพราะเราเข้าเดินครองธรรมอันเดียวกันคือความพ้นทุกข์หลวงพ่อโอภาสีนั้นท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในด้านอภินิหารมากท่านเป็นพระที่เชื่อกันว่าสำเร็จแล้วรูปหนึ่งสามารถรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าและทายทักได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่เห็นว่ากำลังทำอะไรอยู่ท่านมักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวในกุฏิเพียงลำพังทั้งกลางวันและกลางคืนโดยข้างหน้าของท่านจะมีไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเป็นไฟจากเทียนบ้างจากตะเกียงเจ้าพายุบ้างท่านบอกว่าเป็นพุทธบูชาแทนธูปเทียนท่านเคยแสดงปาฏิหาริย์ขึ้นไปนั่งสมาธิบนยอดพระปรางของวัดพิชัยยาติการามโดยไม่ฉันอะไรเลยเป็นเวลาถึง7 วันจนเป็นข่าวเกลียวกราวมาแล้วใครๆหาว่าท่านเป็นพระบ้าพอท่านลงมาจากยอดพระปรางท่านไม่ได้มีร่องรอยของความอิดโรยท่านเดินหนีผู้คนและผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เข้ากุฏิปิดตัวเงียบเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งกล่าวคือทรัพย์สินและเงินทองที่ญาติโยมนำมาถวายหลวงพ่อโอภาสีหลวงพ่อท่านจะโยนเข้ากองไฟเมื่อเจ้าของทรัพย์กลับไปถึงบ้านก็พบว่าทรัพย์สินเงินทองที่ถวายนั้นกลับไปรออยู่ในบ้านแล้วหลวงพ่อโอภาสีท่านฝักใฝ่ในทางวิปัสสนาธุระและคร่ำเคร่งในการนี้ตลอดมาจนกระทั่งเป็นภิกษุผู้ไร้ความปรารถนาใดๆไม่ว่าผู้ใดจะนำของมาถวายท่านก็มิใยดีกลับแจกจ่ายให้ลูกศิษย์และคนอื่นๆไปจนสิ้นกล่าวกันว่าแม้อาหารท่านก็ฉันเพียงอย่างมาก3 คำและเพียงมื้อเดียวตอนเพลเท่านั้นแต่ท่านก็มีชีวิตยืนยาวมาได้หลังจากฉัน3 คำแล้วท่านก็จะนั่งสมาธินิ่งเฉยไปจนกระทั่งถึงเวลาลงโบสถ์ท่านจึงลงโบสถ์ตามวัดของสงฆ์เมื่อเสร็จกิจแล้วท่านก็กลับมานั่งสมาธิต่อไปจนรุ่งสว่างในราวปีพุทธศักราช2481หลวงพ่อชวนโอภาสีได้ประกอบพิธีสร้างพระเครื่องรางขึ้นในวันเสาร์5คือวันเสาร์ที่5ขึ้น5 ค่ำเดือน5อันนิยมและถือว่าเป็นวันแข็งสำหรับการสร้างสิ่งอิทธิฤทธิ์ของขลังของศักดิ์สิทธิ์ท่านสร้างพระดังกล่าวประมาณ300 องค์ในช่วงนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นพอดีคือเกิดกรณีพิพาทเรียกร้องดินแดนคืนกับอินโดจีนหลวงพ่อชวนโอภาสีได้นิมนต์อาจารย์ขลังเวทมนต์อีก3 องค์คือหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก
อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังจังหวัดนนทบุรีมาร่วมทำพิธีปลุกเสกผ้าประเจียรที่วัดบวรนิเวศและแจกจ่ายให้แก่บรรดาทหารที่จะเข้าสู่สมรภูมิในครั้งนั้นการปรากฏว่าทหารไทยที่หลวงพ่อผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4องค์ให้พระเครื่องและผ้าประเจียรไปนั้นกลายเป็นกองพันปีศาจซึ่งข้าศึกระย่อเดชพิศวงงงงันเพราะทหารไทยที่เห็นชัดๆว่าถูกลูกปืนอย่างจังแต่แล้วกลับรุกตะลุยไล่ถึงเข้าขั้นตะลุมบอลทำให้ฝ่ายข้าศึกต้องกระเจิดกระเจิงไปอย่างอกสั่นขวัญหายเพราะเข้าใจว่าตนกำลังต่อสู้กับปีศาจมหิทธานุภาพของพระอาจารย์หลวงพ่อทั้ง4องค์ซึ่งเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทิศสานุทิศทั้งในและนอกพระราชอาณาจักรปวงชนจากใครอยากได้เครื่องรางของขลังของหลวงพ่อมาไว้คุ้มภัยและติดตัวกันทั้งนั้นหลังจากสงครามพิพาทกับอินโดจีนสิ้นสุดลงหลวงพ่อชวนโอภาสีก็ได้หายไปจากวัดบวรนิเวศวิหารไม่มีใครทราบว่าท่านหายไปไหนก็เพียงแต่นึกเอาว่าท่านคงจะจาริกทุดงไปตามสถานที่วิเวกตามต่างจังหวัดเพื่อบำเพ็ญวิปัสสนาธุระของท่านจนภายหลังต่อมาจึงทราบข่าวเล่าลือกันมาว่าท่านได้ไปพำนักยังสวนส้มบางมดเสร็จแล้วความจริงก็คือหลวงพ่อโอภาสีได้ไปพบกับท่านองค์พจนสุนทรบ่าวเอิงเจ้าอาวาสวัดสมนานำบริหารหรือวัดยวนนางเลิงท่านบ่าวเอิงได้แจ้งต่อหลวงพ่อว่าที่ตำบลบางมดมีศาลเจ้าและเป็นที่สงัดวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิวิปัสสนาธุระหลวงพ่อโอภาสีจึงทุดงไปณตำบล นั้นท่านได้มาถึงสวนสวนหนึ่งเมื่อตรวจตราดูแล้วเห็นเหมาะสมท่านจึงจัดการปักกรดลงและเริ่มบำเพ็ญธรรมวัตรของท่านเรื่อยไปหลวงพ่อโอภาสีท่านได้เดินทุดงกรรมฐานและได้ปักกรดบำเพ็ญภาวนาธรรมที่ตำบลบางมดซึ่งเป็นเรือกสวนของชาวบ้านชื่อนายเนียมนายเนียมและชาวบ้านเมื่อรู้ว่ามีพระทุดงมาปักกรดในสวนของตนก็ดีใจปลื้มปิติเพราะไม่เคยปรากฏมีพระทุดงมาเยือนในแถบถิ่นนี้จึงเกิดความปราบปลื้มปิติกุลีกุจอหาชงน้ำมาตูมปิ้งมาถวายและสนทนากับท่านก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธาเคารพยิ่งขึ้นจึงถวายสถานที่ตรงนั้นให้เป็นที่พำนักสร้างกุฏิพอหลบฝนให้ท่านได้พำนักและปฏิบัติกิจของสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีตามประสงค์ต่อมาจึงยกที่ดินบริเวณนั้นถวายแก่หลวงพ่อโอภาสีตลอดไปเพื่อก่อสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอาสมบางมดจนกระทั่งเป็นวัดหลวงพ่อโอภาสีในปัจจุบัน
การปฏิบัติของหลวงพ่อโอภาสีมีคนพิศวงอยู่หลายประการเช่นท่านสุมไฟไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ดับไม่ปล่อยให้กองไฟนั้นขาดเชื้อแม้ต่อมาเจ้าของสวนและชาวบ้านจะช่วยกันสร้างกุฏิเล็กๆเพื่อป้องกันฝนป้องกันแดดและน้ำค้างให้ท่านท่านก็ยังสุมไฟไว้เช่นนั้นและท่านได้แสดงอธิบายว่าพระภิกษุที่จาริกไปในที่ต่างๆในสมัยโบราณยากที่จะหาธูปเทียนมาเป็นพุทธบูชาได้จึงต้องก่อไฟไว้ให้ลุกอยู่ตลอดเวลาต่างธูปต่างเทียนท่านก็เท่ากับเป็นภิกษุที่จาริกมายังป่าจึงทำเยี่ยงภิกษุในอดีตก็แหละกองไฟของหลวงพ่อนี้เองเป็นกองไฟที่เผาผลาญกิเลสตัวสำคัญตัวแรกคือโลภเพราะไม่ว่าใครต่อใครที่เลื่อมใสศรัทธานำข้าวของต่างๆมาถวายทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสะดวกในการดำรงชีวิตท่านก็ประเคนลงสู่กองไฟกองนี้วอดวายเป็นเท่าธุลีไปหมดสิ้นแม้ธนบัตรมูลค่านับหมื่นกูลอัคคีกองนี้ก็เสวยเรียบไปกลายเป็นเท่าฐานเช่นเดียวกันหลวงพ่อโอภาสีท่านได้อบรมชี้แจงแก่ผู้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาถวายท่านให้เป็นผู้เสียสละอย่าหวงแหนเสียดายของที่ท่านเผาเพราะนั่นเป็นความโลภเป็นสมบัติภายนอกให้ยึดพระธรรมของพระพุทธเจ้าไว้โดยเว้นชั่วทำแต่ความดีพระเครื่องที่หลวงพ่อสร้างไว้รุ่นแรกเมื่อครั้งจำพรรษาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารนั้นกล่าวว่าทรงมหิทธานุภาพยิ่งนักมีลักษณะคล้ายคลึงพระเครื่องสมเด็จแต่เป็นเนื้อดินผสมว่านด้านหลังมีอักษรว่าชวนซึ่งเป็นนามของท่านชาวจีนเคารพ บูชาหลวงพ่อโอภาสีกันมากและส่วนมากคนจีนเหล่านั้นก็ได้เห็นของที่ตนซื้อมาถวายละลายเข้าไปในกองเพลิงต่อหน้าต่อตาเช่นด้วยและแม้ท่านออกบิณฑบาต ทุกเช้าท่านก็ยังฉันเพลเพียงมื้อเดียวและมื้อหนึ่งเพียงสามคำเท่านั้นการดำเนินชีวิตท่านอาศัยหลักธุดงควัตฉันน้อยทำความเพียรมากขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจให้หมดสิ้นจากจิตใจไม่คำนึงถึงลาภสักการะยศถาบรรดาศักดิ์ท่านลอกคราบทิ้งไปจนหมดสิ้นท่านเคยพูดเสมอว่ามหาชวนปริยัติ8ได้ตายไปแล้วท่านมิใช่มหาชวนดอกก่อนมรณภาพหลวงพ่อโอภาสีได้รับนิมนต์ไปประชุมสงฆ์ทั่วโลกโดยมีหมายกำหนดเดินทางไปประชุมณประเทศอินเดียในวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2498แต่ท่านก็รู้ด้วยวาระว่าจะต้องมรณภาพท่านจึงไม่ทำใบเดินทางและท่านได้เลื่อนกำหนดเป็นวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2498อันเป็นวันมรณภาพของท่านเพียงแต่ไม่ให้สิทธิ์เสียเงินแล้วยังไม่ให้เสียกำลังใจอีกด้วยเป็นเรื่องประหลาดและเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนายควงอภัยวงศ์อดีตนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาท่านโอภาสีถึงกับขอให้ยังศพไว้
ในสภาพเดิมก่อน7วันอย่าเอาเข้าโรงเผื่อท่านจะฟื้นหลวงพ่อโอภาสีท่านละสังขารไปเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2498ณอาสมพุทธญาณโอภาสีบางมดศพของท่านยังคงเก็บเอาไว้ให้ประชาชนกราบไหว้บูชากระทั่งปัจจุบันนี้หลวงพ่อโอภาสีนับได้ว่าเป็นพระสุปฏิปันโนอย่างแท้จริงท่านเป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่ในวิปัสสนากรรมฐานและเป็นที่พึ่งของผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นพระสงฆ์ผู้มีศีลวัดปฏิบัติอันงดงามสมควรแก่การเคารพบูชากราบไหว้ตลอดระยะเวลาเกือบ60ปีที่ท่านได้บวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นพระภิกษุท่านได้ปฏิบัติธรรมเจริญรอยตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอมาท่านไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากที่ประสบมุ่งมั่นอดทนภาคเพียรเรียนรู้พระธรรมวินัยตั้งแต่เยาว์วัยทุดงควัดไปตามสถานที่ต่างๆรอนแรมไปตามป่าเขาลำเนาไพรเจริญกรรมฐานโปรดเวนยสัตว์ผู้ควรได้รับการอบรมสั่งสอนผู้พึงดัดได้สอนได้ท่านไม่เคยว่างเว้นจากการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคราวใดที่มีชาวบ้านเดือดร้อนมาขอพึ่งพิงท่านจะให้การช่วยเหลือโดยทันทีดังนั้นกุฏิของหลวงพ่อท่านจึงเปิดอยู่ตลอดเวลาชาวคลองบางมดตลอดสองฝั่งริมน้ำต่างก็สำนึกในความเมตตาของหลวงพ่ออยู่เสมอมาแม้วันนี้วันในปัจจุบันที่ท่านมรณภาพไปแล้วเกือบ50ปีสายทานของประชาชนที่มีความเคารพนับถือหลวงพ่อโอภาสียังคงหลั่งไหลมายังวัดแห่งนี้อย่างมิขาดสายปัจจุบันเสนาสนะต่างๆที่ปรากฏเห็นอยู่ในวัดขณะนี้เกิดขึ้นด้วยบารมีและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อโอภาสีโดยแท้ท่านเป็นพระของประชาชน